คลิปนี้นะครับจะพาชมไทยแลนด์แบมบูของคุณธนาทิพย์เจริญนะครับอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดปราจีนบุรี1 2 3 come on ต้องขอขอบคุณคุณธนาที่ส่งทีมงานมืออาชีพมาพาเราชมไปชมพร้อมกันเลยครับเรามาดูโรงงานนะครับโรงงานรับซื้อทีนี้เราจะมาดูในส่วนของที่เขาซื้อลำมาใช้งานอันนี้ทำไมต้องมาตากอย่างนี้ครับลูกตากแดดให้มันเหลืองมันแห้งครับอ๋อให้แห้งก่อนครับเอามาทำยังไงถึงมาตากอย่างนี้อันนี้ไปทำอะไรมาก่อนครับนี่อันนี้มาเจาะอัดน้ำยามาก่อนฮะอัดน้ำยาโอ้นี่เป็นรูๆอย่างนี้อ่ะแล้วนี้มันหรือมันไม่เกี่ยวกับเรื่องความแข็งแรงเนาะไม่เกี่ยวมั้งไม่เกี่ยวเนาะอันนี้ไผ่อะไรเอ่ยขนาดนี้ประมาณกี่นิ้วนี่นิ้วครึ่งครับอ๋อไซส์นี้นิ้วครึ่งดูผมกลับนี่แสดงว่าเฮ้ยอย่างนี้นิ้วครึ่งนี่กำได้มีใหญ่กว่านี้ไหมมีครับมีสองนิ้วสองนิ้วประมาณมีสองนิ้วนะสองนิ้วมีอีกใช่ไหมครับอ๋ออันนี้ไผ่เลี้ยงไผ่เลี้ยงแล้วนี่อะไรครับไผ่สังหมนครับอันนี้อ่ะนี่เราอยากจะดูตัวนี้แหละนี่แหละตัวสังหมนเนี่ยอย่างนี้ไซส์นี้กี่นิ้วครับสามนิ้วครับฮะสามนิ้วสามนิ้วโอ้สามนิ้วอันนี้มันเป็นอย่างนี้คือไปอบแล้วเนี่ยอันนี้ยาแล้วครับอ๋อแล้วอย่างนี้ต้องทะลุไหมทะลุกับทะลุข้อหมดอ๋อจะมีเครื่องทะลุออกมายาวๆนะนี่ความยาวเท่าไรครับความยาว7เมตรครับเนี่ยนะโอ้โหยาวมากนะปกติซื้อไซส์นี้หรือว่ามันมีไซส์ที่สั้นกว่านี้อะไรอย่างนี้ก็เอาใช่ไหมมีใหญ่มันก็มีเล็กกันนิดนึงความยาวล่ะความยาวล่ะความยาวเนี่ยที่ซื้อทุกทีอ่ะ7เมตรครับอ๋อซื้อ7เมตรอย่างนี้ต้องมา10ล้อมั้ง10ล้อมาทีนึงครับเกือบ1,000ลำเนี่ยนะใช่ครับ10ล้อหนึ่งประมาณ1,000ลำถ้าเป็นไซส์นี้เนาะใช่ครับใช่ถ้าไซส์ใหญ่ก็จะลดลงอ๋อลดลงมาเพราะมันต้องน้ำหนักเนาะใช่โอ้อัดก่อนแล้วก็มาตากกว่าจะใช้ได้นี่ตอกตากนี่2อาทิตย์เนาะใช่ครับใช้ได้นี่ตอกตากนี่2อาทิตย์เนาะ2อาทิตย์3อาทิตย์ครับ2อาทิตย์สวยแล้วอันไหนอันนี้ก็เป็นไผ่เลี้ยงมั้งไผ่เลี้ยงนิ้วนึงครับอ๋อนี่1นิ้วก็ต้องเจาะเหมือนกันเจาะมันจะผ่านข้อน้ำยาเข้าไปข้างในอ๋อก็ใช้วิธีเจาะเนาะแล้วนี่ไผ่อะไรเอ่ยอันนี้ไผ่ตองว้าวอันนี้ก็ซื้อเหมือนกันใช่ครับไผ่ตองอันนี้ไซส์นี้หน้า5หน้า6แล้วมั้งนี่หน้า6เนาะไผ่ตองนี่ก็เป็นไผ่ตองก็ความยาว7เมตรเหมือนกันครับผมอัดน้ำยาผม7เมตรอ๋อเพิ่งอัดน้ำยา7เมตรมันจะได้สูงสุดแค่7เมตรเท่านั้นใช่ครับอ๋อโอเคเข้าใจแล้ว7เมตรส่วนปลายผมก็มาทำเป็นไผ่ทุบไผ่ทุบเป็นไหนเอ่ยไผ่ทุบนะครับครับถ้าภาษาชาวบ้านเราคือสับฟากครับผมใช่ครับใช่สับฟากชาวบ้านเนาะใช่สับฟากนี่ส่วนใหญ่ไปใช้ทำอะไรคะเป็นทำอัดแผ่นผนังแล้วก็เป็นหลังคาพวกนี้ก็ได้แต่เขาก็มีตัวคล้ายๆพลาสติกหรืออะไรสักอย่างไม่ใช่เขาเรียกยางใช่ไหมดำๆมันเนาะยางดำใช่ครับอันนี้ก็เป็นทั้งหมดเหมือนกันมั้งใช่ครับใช่ใช่อันนี้หน้านี้4นิ้วเหรอสี่นิ้วครับหน้านี้ประมาณฮะสี่นิ้วสั้นสี่นิ้วสั้นตรงนี้ไปทำเสาทำอะไรได้เดี๋ยวทำเสาโครงการก็เหรอใช่ทำเสาอ๋อ4อันนี้หน้า4เนาะเราก็ต้องพยายามจำหน้าคือคนที่ก็อยู่กับไม้มองปุ๊บก็รู้หน้าอะไรเนาะแล้วนี่ไผ่ตรงมั้งอย่างงี้ประมาณหน้าอะไรหน้า8มั้งนี่เอออย่างนี้หน้า8อืมไผ่ตรงที่ดูแล้วนะที่เราจะมีอนาคตคือไผ่ตรงไผ่สร้างมนแล้วก็ไผ่เลี้ยงรวกไม่เอาเหรอที่นี่รวกไม่ใช้มันครอบมันคดครับอ๋อผมมองด้วยสายตาไกลๆแล้วมันเป็นอันนี้เราเรียกว่าอะไรเวลาเราเรียกอ่ะผมเรียกทำระแนงตัวผมเรียกตัวเฮดอ๋อระแนงตัวเฮดมันเหมือนตัวเฮดไส้ออกมาเหมือนตัวเฮดอ๋อเราเรียกตัวเฮดนะอันนี้ไผ่อะไรครับไผ่สร้างครับสร้างมนแล้วแหละใช่ครับหรือว่าสร้างนวลสร้างมนครับสร้างมนอ๋อใช้วิธีนี้ด้วยสร้างมนอ๋อเขาไปทำอะไรเวลาเขาไปใช้งานทำเป็นตั้งแบบพวกระแนงฝาบ้านพวกนี้มันสวยกว่ากันเนาะเวลาทำผิดพันนี้นะ1ลำคุณใช้ได้กี่ตัวเนี่ยแบบนี้ได้3ได้3ได้มั้ย4เส้นอ๋อได้4เส้นแล้วแต่ขนาดของมันแล้วแต่ขนาดของลำอ๋อลำใหญ่ก็จะได้เยอะเป็นมันแค่เส้นเดียวได้เยอะอ๋อตัวนี้เอาเส้นเดียวใช่ครับอ๋อตัวเฮดความยาวส่วนใหญ่เราตัดยาวเท่าไหร่ความยาวเนี่ยตอนนี้ใช้อยู่ที่2เมตรอ๋อ2เมตรเอามาทำเองเขาเองนางงานเขามีเม็ดนึงก็มีอ๋อแล้วแต่ก็ไปตัดเอาไปตัดเอาอันนี้คือต้องอัดน้ำยาไหมอัดครับอ๋ออันนี้อัดก่อนถึงมาทำอย่างนี้พาก่อนน้องเขาอัดอ๋อพาก่อนแล้วค่อยอัดถ้าไม่อย่างนี้ไม่ต้องเจาะรูใช่ครับใช่เดี๋ยวเขาจ่ายแล้วเอามาเขาไม้ไผ่ขนาดไหนครับไผ่สองนิ้วครับไผ่เลี้ยงไผ่เลี้ยง2นิ้วเราเรียกว่าเลี้ยงบันไดหรือว่าเลี้ยงลำเนาะบ้านเรานี่เนาะครับใช่เลี้ยงลำเลี้ยงหนักความยาวเหรอครับนี่7เมตรเ
อ๋อ7เมตรหมดเลยเพราะว่าเขาเข้ารีทอร์น7เมตรเขาเรียกว่ารีทอร์นที่นี่เรียกอะไรเวลาผมเข้าไปอบน้ำยาเขาเรียกอะไรหม้อยาวๆนั่นน่ะแทงอัดน้ำยาอ๋อแทงอัดน้ำยาโอเค7เมตรเราเอามาทำแบบนี้ไปทิทเมนต์แล้วอัดน้ำยาแล้วเนี่ยการใช้งานเนี่ยมันจะยืนยาวได้ขนาดไหนครับถ้าจะภายในนะฮะจะอยู่ได้ไปเลยครับอยู่ไปเลยแบบ30ปีลืมไปเลยเนาะเองไงเนาะส่วนก็ที่มันโดนแดดโดนฝนแหละครับส่วนใหญ่กี่ปี7ปีอ๋อโดยประมาณ7ถึง10ปีได้เปลี่ยน7ปีถึง10ปีก็ต้องเปลี่ยนเพราะว่ามันโดนแดดโดนฝนน่ะมันยังไงมันก็ต้องมีการเขาเรียกว่ามันมีการผุพังเนาะใช่ครับเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วโอ้โหสวยมากเลยนี่แสดงว่าวันนึงเข้าแหล่งแหล่งไม้จะถามหน่อยแหล่งไม้ไอ้พวกนี้ส่วนใหญ่ที่ไหนเนี่ยจะไปเขาจะไปทำประจีนเนี่ยประจีนพูดง่ายใช่ครับแหล่งไม้ตัวนี้ประจีนแล้วสังมนล่ะจากทางเหนืออ๋อทางเหนือบ้านเราหน้าปลูกเนาะนี่น่าปลูกมากเลยประการเยอะเหมือนกันมาไม่ทันเยอะนี่แหละเดือนหนึ่งใช้ขนาดจำนวนตัวโอ้เดือนหนึ่งประมาณมากับ10คันรถครับเรื่องกับมาแล้วครับคลิปนี้จะเป็นคำตอบสำหรับท่านที่สงสัยว่าปลูกแล้วจะขายที่ไหนนะครับก็มีที่ขายอันนี้หนึ่งที่ก่อนนะจริงๆมันมีเยอะครับแต่ที่นี่ก็ถือว่าเป็นแหล่งใหญ่นะครับนี่คือคำตอบครับ